สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะประจำวันที่1ถึง15มกราคมนะคะปี64ที่จะถึงนี้นี่เองนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ Description Box ได้เลยนะคะนี่ค่ะเรามาดูคนโสดกันก่อนเลยคนโสดนะคะสถานการณ์เป็นยังไงโอ้ย3ดาบ2เหรียญ9เหรียญ6ดาบอกหักจากใครสักคนนะคะอกหักจากใครสักคนมาก่อนหน้านี้เจ็บปวดเรื่องความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแอบชอบเขาแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกไปในทิศทางเดียวกันกับเราหรือเขาอาจจะมีคนที่เขาชอบอยู่แล้วไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามนะตอนนี้ปัจจุบันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์ของคนโสดชาวตุลเนี่ยนะเหมือนตัวเองเนี่ยนะคะสองจิตสองใจอยู่ระหว่างรักเก่ากับรักใหม่ถามว่ารักใหม่จะมีเข้ามาไหมเหมือนจะมีเข้ามานะจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องรักเก่าหนึ่งคนรักใหม่หนึ่งคนก็เป็นไปได้ใจอยากมูฟออนแต่ใจหนึ่งก็ยังรู้สึกแบบยังคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่มันยังทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอยู่อ่ะทีนี้เรามาดูคนใหม่ขอโฟกัสเป็นคนใหม่ไปให้เลยแล้วกันนะคะคนใหม่ของคุณที่เข้ามาเนี่ยสถานการณ์เขาเป็นยังไง8เหรียญอะคนใหม่ก็เพิ่งเลิกลากับใครมาเหมือนกันนะเหมือนเจอเรื่องราวคล้ายๆกันก็เลยคุยกันรู้เรื่องก็เลยคุยกันถูกคอก็เลยคุยกันรู้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกความเจ็บปวดของกันและกันได้เป็นอย่างดีตัวเขาเองก็ยังไหวเวียนอยู่ในอ่างเดิมๆในรักเดิมๆเหมือนกันมันเป็นอะไรที่คล้ายๆกันกับคุณกับเขาแต่เขาจะหนักในลักษณะของความคิดมากกว่านะคะคุณยังมีโอกาสที่จะมูฟออนได้ง่ายกว่าเขาหน่อยของเขานี่จะหนักเพราะเขาทุ่มเทกับความรักทางงานของเขามากแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่มันจะเป็นนะคะเขาก็เลยจะต้องมานั่งอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองยังวงเวียนแบบนี้อยู่นะคะคิดไม่ตกนะคะยังก้าวออกมาไม่ได้ 100% ถึงแม้ว่าตัวออกมาแล้วแต่ใจมันยังไม่ก้าวออกมานะคะต่อไป มาดูความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างมันจะมีวี่แววไหมที่จะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้หรือเปล่านะคะดูความรู้สึกเขาหน่อยนะคะสองดาบเขายังไม่แน่ใจค่ะเขาอยากคุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะถามว่าชอบไหมเขาก็ชอบนะชอบคุณรู้สึกเดียบคุณคนที่เด่นเลยจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภหรือกันคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันหรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันคล้ายกันในความคิดในความรู้สึกของเขาเขามองคุณเป็นคนยังไงบางคนอาจจะคุยทางเน็ตด้วยซ้ำคนคนนี้นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงอ่ะเขาก็มองว่าคุณก็เลิกลาจากใครสักคนมาแต่คุณมีอะไรบางอย่างที่ดูพิเศษเดบิวมันเป็นความชอบที่มองว่าถ้าเขาจะมาชอบคุณอะนะเขายังเอาแบบคนเก่าออกไปไม่ได้อะสิมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าคือเขาไม่ได้ให้ใจกับคุณทั้งหมด 100% ไงดูออกปะมันยังมีแบบเรื่องของพันธนาการเกี่ยวกับคนเก่าๆเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะโชว์ออกมาได้หรือว่าทำให้คุณได้เห็นหรือว่าบอกกับคุณได้ตรงๆได้มันจะเป็นความลับอะไรสักอย่างอยู่นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะคุณรู้สึกยังไงสิบดาบคุณก็กลัวเจ็บเพราะคุณก็เจ็บอยู่แล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าอะไรๆมันยังไม่ลงตัวนะคะเดอะซันอยากจะเริ่มต้นใหม่ไหมก็อยากเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่าช่วงเวลา1ถึง15เนี่ยมันยังไม่ใช่เวลาที่สมควรหรือยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะคุยในการแบบจีบกันหรือว่าแบบมากกว่านั้นหรือเลื่อนขั้นไปอะไรเงี้ยอยากที่จะรู้จักกันให้มากกว่านี้คุยในลักษณะของพื้นฐานกันไปก่อนมากกว่านะคะมีโอกาสที่จะได้คบกับคนนี้ไหมในอนาคต
ไม่เท้าไพ่เดท The World เอาจริงๆก็คบได้นะแต่ต้องจบให้จริงอะไม่ว่าจะเป็นคุณกับคนเก่าหรือเป็นตัวเขาอะคนเก่าก็ตามต้องจบให้ได้จริงๆแล้วถึงจะเริ่มใหม่กันได้นะคะยังต้องรอต้องใช้เวลาอีกนานนะสาวไม่เท้าขึ้นมาแบบนี้เนาะต่อไปค่ะเรามาดูบทสรุปดูซิว่ามันอาจจะมีคนใหม่เข้ามามากกว่า1คนก็ได้นะเดี๋ยวดูซิขอบทสรุปหน่อยเอซอบบอนมีคนเข้ามาแล้วคุณกำลังเลิกกับคนเก่าแต่จะมีข่าวคนเก่าเข้ามาเหมือนยังวนเวียนกันอยู่ยังไม่ได้ตัดกันขาด 100% แล้วเขาจะกลับมาเป็นในลักษณะของตัวเลือกคือมีทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะคะที่จะวนกลับมาในชีวิตของคุณทำให้คุณได้รู้สึก the lovers คือรู้สึกดีนะคะทั้งคนใหม่คนเก่าด้วยเลือกเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เลือกเลยเอกไอเซนซีนะคะสืบเก่งไปส่องไปสืบไปนู่นไปนี่คิดถึงจะทำอะไรไม่ได้หวั่นไหวก็มีหวั่นไหวอยู่บ้างอะไรบ้างนะให้ความรักเพฟูเน็ตค่ะcalling in your soulmate นะคะอธิษฐานขอพรเลยค่ะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เจอเนื้อคู่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอในปีหน้านี้นะคะ playfulness คือเต็มที่ไปเลยถ้าคุณโสดแล้วคุณเต็มที่ไปเลยคุณจะคุยกับใครอะไรยังไงก็ได้ต่อให้คนเก่ากลับมาเขาก็เป็นในลักษณะของตัวเลือกของเราแค่นั้นนะคะนอกจากว่าคุณจะไปเลือกเขาแล้วคุณถึงจะต้องหยุด playfulness ได้นะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกดีรู้สึกโรแมนติกด้วยนะคะในช่วง15วันนี้นะคะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะต่อไปคนนี้คู่นะคะชาวตุลฝั่งคุณนะสิบเหรียญโอเอซอฟคัพนะคะ5เหรียญควีนออฟคัพค่ะมี3เหรียญจริงๆอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ยังมีความมั่นคงอยู่ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่ได้พบเจอกับคนรักได้ใช้เวลาร่วมกันยังโอเคอยู่แต่มันมีในลักษณะของรักสามเศร้าเข้ามานั่นก็คือความรักครั้งใหม่คือมีคนมารู้สึกเดียวคุณมาชอบคุณนะคะในช่วงเวลาที่คุณหงำเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณว้าเหวช่วงเวลาที่คุณเหงาช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอมันก็เลยเกิด3ดาบตรงนี้ขึ้นมานะคะคนที่ดีลด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะธาตุน้ำได้แก่มีนกรกฎหรือพิจิกนะทีนี้เรามาดูด้านคนรักของคุณบ้างไพ่สลับกันได้นะคะในทุกคลิปทุกราศีเลยนะคะสลับกันได้ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอยู่ที่ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแต่ละคนนะฝั่งเขาเป็นยังไงคะQueen of Swords อุ้ยโอเค7ดาบต่างคนต่างมีคนใหม่เข้ามาความสัมพันธ์มันก็เลยวางอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมมองมันเป็นก้อนนึงนี่คือความสัมพันธ์นี่คือตัวคุณนี่คือตัวเขาต่างคนคือแบบแยกกันไปคนละทิศคนละทางแต่ว่าในช่วงต้นการทำนายความสัมพันธ์ยังดีอยู่แต่ปลายๆอ่ะมันเริ่มมีปัญหานะคะตัวเขาก็ไม่ไว้ใจในตัวคุณเขาก็มีแอบสืบแอบส่องหรือแอบเป็นฝ่ายแอบคุยกับคนอื่นซะเองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่7ดาบตรงนี้นะ8ถ้วยคือเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยที่จะใส่ใจแล้วอ่ะโอเคอาจจะมีการพบเจอการใช้เวลาร่วมกันแต่ใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะมันอยู่แต่กายมันอยู่แต่ร่างกายอยู่แต่บอดี้ตรงนั้นแต่ใจนี่ล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูใจเขาดีกว่าว่าใจเขายังไงและใจเราอ่ะยังไงกับเขาเพื่อที่จะดูสิว่าคุณควรจะยังไงต่อไปนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณการคนรักเนี่ยKing of Swords โอ้ย10ดาบเหมือนต่างคนต่างเจ็บอ่ะ
ต่างคนต่างเจ็บเขาก็คิดมากเขาก็ไม่ไว้ใจเขาระแวงในตัวคุณเขาระแวงในความสัมพันธ์แต่ว่าทำเป็นอีโก้ทำเป็นฟอร์มจัดจะไม่ง้อจะไม่อะไรทั้งนั้นอีโก้เยอะฟอร์มเยอะนะคะสุดท้ายแล้วก็เจ็บเองสุดท้ายแล้วเขาก็เจ็บเองแล้วเรื่องคนใหม่เขาจะยังไงเรื่องคนใหม่เนี่ยไอ้เรื่องที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์อยู่แต่กายแต่ใจไม่อยู่เนี่ยมันหมายความว่าอะไรไพ่หน่อยสิคะ King of Pentacles Justice กายไม่อยู่แต่ใจกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่รู้ไปไหนไพ่มันขึ้นมาลักษณะที่เอาจริงเขาก็ยังแคร์คุณอยู่นะไพ่มันคือเหมือนการที่เขาพยายามแบบจะทำยังไงก็ตามให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันแฟร์ที่สุดแต่ด้วยอีโก้แล้วก็ฟอร์มของเขามันก็เลยทำให้เขาดูเหมือนกับว่าไม่สนใจแล้วก็ไม่แคร์คุณมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกหน่อยแล้วก็พอมามีคนเข้ามาในช่วงที่เรารู้สึกหน่อยช่วงเวลาที่เราอ่อนแอมันก็กลายเป็นว่าเราเปิดใจนะคะแต่เขายังแคร์คุณอยู่ถ้าทะเลาะกันเขาก็จะวนเลี้ยวมาหาคุณเองนะคะยังไงระหว่างคุณกับคนคนนี้ก็ยังตัดกันไม่ขาดอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะสี่ไม้เท้าสามดาบ King of Cup นะคะยังให้ความสัมพันธ์กับความรักครั้งนี้อยู่แต่ว่าสองถ้วยกับหนึ่งเหรียญคือรักคนนี้ปัจจุบันรักไหมก็รักนะแต่คนใหม่ที่เข้ามาก็ทำให้คุณรู้สึกดีเหมือนกันมันก็เลยเป็นสามดาบตรงนี้ขึ้นมาว่าเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาอีกรอบนึงทั้งที่มันก็ขึ้นมาแล้วในจุดในตอนที่ถามไพ่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ขึ้นสามดาบถามถึงอารมณ์ความรู้สึกที่คุณมีต่อคนรักก็ขึ้นสามดาบมันก็เป็นความรู้สึกที่มันยื้อกันอยู่ในใจว่าจะไงดีกับคนเนี่ยสองใจสองจิตสองใจเห็นไหม King of Cup นะคะมือหนึ่งชี้ไปในถ้วยมือหนึ่งชี้ไปตรงน้ำตรงนี้นะคะคือความสับสนในใจของเราเองนี่แหละว่าเราสรุปแล้วคุณรักใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ตัวเราหรือถ้าไพ่สลับกันมันก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะเลือกอะไรนะคะซึ่งไม่มีใครที่จะบังคับให้เลือกทางไหนได้ต้องเป็นตัวคุณเองที่จะเป็นฝ่ายเลือกนะคะคนที่ตัดสินใจจะต้องเป็นตัวเราเองเสมอไม่มีใครเลือกแทนให้ได้พ่อแม่เพื่อนหรือใครก็ตามไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนได้นะคะต่อไปค่ะบทสรุป8ถ้วย Wheel of Fortune 9ดาบ7ดาบมีเรื่องที่คุยกันลับหลังเป็นความลับทำอะไรลับหลังความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมันเหนื่อยนะไพ่สีฟ้ามันขึ้นมาโทนฟ้าคลึมคลึมอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างหดหู่นิดนึงนะคะต้องคุยกันแล้วแหละกับคนรักต้องให้มันชัดเจนถ้ามันเกิดขึ้นที่ตัวเราก็ต้องเป็นฝ่ายเคลียร์ให้มันชัดเจนนะคะแต่มันจะยังไม่ชัดเจนหรอกในเมื่อมันไพ่ขึ้น7ดาบอย่างเงี้ยก็ยังมีการแอบคุยกับคนอื่นอยู่นะคะ CMC ค่ะงี่เง่าไปนิดคำถามที่ติดอยู่ในใจรักนะเด็กดื้อตอบโยนไปวันๆกายอยู่นี่ใจอยู่ไหนคล้ายๆกับราศีใดสักอย่างเนี่ยแหละที่อ่านไป You deserve love นะคะ Calling your soulmate นะ It's safe for you to love รักจริงๆความรักปัจจุบันที่คุณมีอยู่อ่ะมันโอเคแล้วแต่มันไม่โอเคตรงที่ว่าการแสดงออกของคนทั้งสองคนที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกหรือปากไม่ตรงกับใจนั่นแหละถือฟอร์มถืออีโก้มันทำใหฝ่ายนั้นก็เข้าใจไปอีกแบบหนึ่งนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนฝั่งคุณนะคะ5ไม้เท้า10เหรียญเพจซอฟบอลนะคะ
Knight of Cups นะคะแล้วก็ Judgment มีปัญหาในความสัมพันธ์ความวุ่นวายหรือเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะคุณน่ะอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะมั่นคงกับเขาอยากจะใช้เวลากับเขาแต่ว่าไอ้นี่แหละมันคือปัญหานะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะใช้เวลาด้วยกันแบบนั้นหรือในส่วนที่คุณต้องการแบบนั้นนะคะ Knight of Cups ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆที่ถูกใจด้วยแหละอาจจะเข้ามาเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงอีก choice นึงก็ได้นะคะต่อไปค่ะคนคุยของคุณสถานการณ์เขาเป็นยังไงสองเหรียญสองจิตสองใจอยู่นะคะ High Priestess เขายังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ชัดเจนแต่ถ้ายิ่งบังคับหรือรู้สึกว่ากดดันเขามากๆเนี่ยเขาตัดสินใจคำไหนคำนั้นนะถ้าจะไปคือไปหรือไปจริงนะต่อให้รักหรือต่อให้รู้สึกดีแค่ไหนก็เถอะนะคะอย่ากดดันอย่าทำให้รู้สึกว่าเขาจะทำให้เขาแบบรู้สึกว่าฉันจะต้องต้อยต่ำหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเขาไม่โอเคนะ High Priestess คือเขายังมีความลับหรือยังรู้สึกว่าโอเคกับการที่จะคบกันแบบไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะมากกับเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเขายังอยากให้มันอยู่ในจุดนี้อยู่โอเคต่อไปเรามาดูความรู้สึกเขารักคุณบ้างหรือเปล่าที่ผ่านมาคนคนนี้จริงหรือหลอกดีหรือไม่ขอดูความรู้สึกเขานะคะสี่ไม้เท้าสิบดาบเอาจริงอ่ะอุ้ยเดวิลจริงๆแล้วอ่ะทำไมไพ่มันเหมือนกับว่าตัวเขามีใครอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มาแอบคุยกับเรามันมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็มาแอบคุยกับเราเนี่ยบุคคลที่สามนะคะเนี่ยแอบคุยกับคุณด้วยความที่ผลประโยชน์ทางเซ็กหรือเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามนะคะมันเป็นฟิลนั้นมากกว่าเป็นความรักที่จริงใจถ้าถามว่ารักหรือหลอกเนี่ยบอกว่าหลอกได้ไหมได้เลยนะตีว่าหลอกได้เลยนะคะมันไม่เซฟตี้อ่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสำหรับคุณแหละถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจริงจังนะแต่บางคนยังรู้สึกว่าเออไม่จริงจังก็ได้ก็คุยไปได้เรื่อยๆก็ได้อยู่แต่บางคนที่เขารู้สึกว่าเขาจริงจังแล้วซีเรียสกับความรักผ่านคนนี้ไปได้เลยนะคะไม่เวิร์กขอดูซิว่าเขามองคุณยังไงคะ Page of Cupsเขามองว่าคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งหลายใบเป็นคนที่ปรับตัวเก่งแต่ถ้าถามว่าให้เขาเลือกคุณไหมเขาก็ยังไม่เลือกคุณแล้วก็ไม่เลือกใครเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ของเขาตรงนั้นแหละแต่เขาก็ยังมีนู่นมีนี่ไปเรื่อยๆมีคนนั้นคุยคนนี้คุยไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเห็นไหมหลายคนเลยที่เขาดีลอยู่ต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาจะได้ไม่เสียเวลาStrain. คุณอยากครอบครองคุณอยากได้เขาหมดหัวใจแต่ว่าวิพายเดทอะห้าถ้วยแล้วก็แฮงแมนความสัมพันธ์นั้นไม่คืบหน้ามันไม่ไปไหนเลยอะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงรักจริงหวังแต่งรักแล้วแบบรักแล้วรักเลยอะซื่อสัตย์กับความรักในทุกครั้งที่คุณมีแต่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่เหมาะกับคุณนะคะถ้าคุณเป็นคนที่จริงจังและซีเรียสนะมีเกณฑ์ที่จะได้จบความสัมพันธ์กับคนนี้นะคะตัดได้ตัดนะเพราะว่าดูเหมือนเขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยต่อไปนะคะ CMC เฮ้ยบทสรุปแล้วต่อด้วย CMC Knight of Cups จะมีคนใหม่เข้ามานะคะเป็นชาวธาตุไฟนะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วก็ตัดไอ้คนนั้นออกนะคะอาจจะเหงาคุณอาจจะเซ็งหรือบางทีบางคนเนี่ยอาจจะปิดกั้นหัวใจได้ซ้ําแต่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งปิดกั้นคนเลวมันไม่ได้มีเข้ามาตลอดหรือเสมอไปมันก็มีคนดีเข้ามาเหมือนกันนะคะอยู่ที่เราจะดูให้ดีๆเลือกให้ดีๆก่อนไหมนะคะ
อย่าลดคุณค่าของตัวเองอย่าลดมาตรฐานการเลือกของตัวเองลงนะคะโอเคเซมซีอย่าทำให้รักแค่ความเหงาเขามาแค่ความเหงาแค่นั้นคำถามที่ติดอยู่ในใจThis could be the one คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกเข้ามาจีบคุณนะคะเป็นธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูโอเคอยู่นะคะโอเคค่ะคลิปก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ